ปัจจุบันมันจะมีคำว่า new normal เราจะทำอะไรไปแล้วสักอย่างนึงในช่วงนี้แล้วแม้หลังจากสถานการณ์ช่วงโควิดเนี่ยหายไปแล้วก็ตามสิ่งนี้จะยังคงอยู่เช่นการสวมแมสอาจจะมีความจำเป็นอยู่หรือเราเจ็บป่วยไข้แล้วก็ป้องกันตัวเราเองที่จะไปติดคนอื่นหรือป้องกันคนอื่นจะมาติดเราเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนออนไลน์การ work from home ทำงานจากที่บ้านจะมีกระแสเหล่านี้อยู่ว่าอ้าวพอหลังจากจบช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีลักษณะแบบนี้ต่อไปเรื่อยก็ได้คราวนี้พอมาพูดถึงกลุ่มของชาวพุทธเองเมื่อถึงเทศกาลสำคัญต่างๆทำไมเราต้องไปวัดเราไปวัดกันทีนึงพอเข้าไปปั๊บมันก็จะได้เห็นภาพต่างที่เป็นภาพจริงๆแล้วบางทีก็จะได้กลิ่นใช่ไหมกลิ่นดอกไม้กลิ่นดอกบัวดอกมะลิมันก็ทำให้เป็นบรรยากาศของการปฏิบัติธรรมเพราะอย่าลืมว่าองค์ประกอบต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสาภะเราเรียกว่าอายตนะภายใน6กับอายตนะภายนอก6ตาหูจมูกลิ้นกายใจกับในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์มันเกิดความไม่สมบูรณ์หรือมันหายไปบางช่องทางมันก็จะทำให้ความสมบูรณ์ในเรื่องของการรับรู้เนี่ยไม่สมบูรณ์ในบางช่องทางเนี่ยเช่นเดียวกันจัดห้องพระให้ดีๆอาราธนาพระประธานมาส่งน้ำพระให้เรียบร้อยทำความสะอาดทุกอย่างแม้ตัวเราเองก็ใส่ชุดขาวประหนึ่งเหมือนกับว่ากำลังเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอยู่จริงๆแล้วบรรยากาศรอบข้างแม้มันจะสูญเสียไปบ้างนะแต่มันก็ทำให้เราอยู่ในบุญได้เช่นเดียวกันอย่าให้เป็นจากนี้ต่อไปกลายเป็นว่าไม่มาวัดหายไปเลยหรือว่าไม่มาเรียนหนังสืออีกเลยหรือไม่มาทำงานอีกเลยเพราะว่าอาศัยช่องทางของการเรียนจากบ้านเรียนออนไลน์ work from home ทำงานจากบ้านทำงานออนไลน์หรือไปวัดทางออนไลน์ก็ไม่ต้องมาที่วัดอีกเลยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาเป็นกรณีไปครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการมาวัดก็เช่นเดียวกันทำไมสิ่งนี้จึงมีความสำคัญเพราะมันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับอายตนะภายในภายนอกที่จะต้องมีการมาพบกันในทุกๆรูปแบบและเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างกลับไปสู่สภาวะปกติเราค่อยกลับไปสั่งสมบุญที่วัดที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเป็นผู้ที่ได้มีสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ครบถ้วนทุกอย่าง